สวัสดีทุกคนวันนี้ครูเซงจะมาแบ่งปันและโอ้ล้มสนทนาในหัวข้อเด็กพิเศษต้องเลี้ยงแบบพิเศษท่านผู้ฟังที่เคารพเด็กพิเศษแม่นมีคุณลักษณะ3อย่างคือ 1. เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้น 2. เป็นเด็กไฮเปอร์แอคทีฟ 3. เป็นเด็กออทิสติกเทียมเด็กพิเศษบ่หมายความว่าสิเป็นเด็กที่สมองซ่ามีพัฒนาการซ่าหรือเป็นเด็กที่ผิดปกติแต่อย่างไรเลยหากว่าเด็กพิเศษต้องมีวิธีบริหารจัดการและเลี้ยงเขาในแบบพิเศษนั่นเองแล้วพวกเราจะสังเกตได้จังไดว่าลูกของเราเป็นเด็กพิเศษครูเซงจะแนะนํา7หัวข้อใหญ่ๆถ้าหากว่าลูกของพวกเรามีปรากฏการณ์5ข้อขึ้นไปแสดงว่าลูกของเราเป็นเด็กพิเศษนั่นเองข้อที่1ก็คือเป็นคนที่บอกแวกเคลื่อนไหวไปมาบ่อยู่นิ่งบ่อยู่กับบอลและมักเฮ็ดดิ้นให้นั่นตลอดเวลาข้อที่2ก็คือเป็นเด็กที่สมาธิสั้นเฮ็ดหยังหนึ่งสิ่งบ่ได้ดนมักเฮ็ดสิ่งใหม่ๆไปหน้าติ๊กๆข้อที่3ก็คือเป็นเด็กที่บ่สนใจเวลาเฮาเว้าและเวลาล้มกันจะบ่จ้องตาเฮาข้อที่4ก็คือบ่เป็นระเบียบเป็นคนที่บ่ฮู้จักเงื่อนเครื่องของมักทิ่มเครื่องของอยู่ตลอดเวลาข้อที่5ก็คือเวลาพ่อแม่ล้มกันจะบ่สอดแทรกหรือว่าเวลาคนอื่นล้มกันจะบ่สอดแทรกในขณะที่เว้าบ่ทันจบข้อที่6ก็คือมักเฮ็ดของส่วนตัวของลิ้นเสียตลอดเวลาและเป็นเด็กที่ว่ามักขี้ลืมข้อที่7ก็คือบ่ฮู้จักการล้อท่าล้อท่าบ่เป็นอยากเฮ็ดนี่เลยอยากเฮ็ดนั่นเลยอยากได้นี่เลยอยากได้นั่นเลยท่านผู้ฟังที่เคารพเด็กพิเศษต้องมีวิธีการเลี้ยงแบบพิเศษเด็กพิเศษจะมีคุณลักษณะ2อย่างก็คือ 1. เด็กพิเศษจะมักแล่นและก็เคลื่อนไหวในการเรียนรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาสอนเด็กพิเศษหรือว่าเวลาป้อนข้อมูลให้เด็กพิเศษนั้นต้องให้กระเจ้าแล่นให้กระเจ้าเคลื่อนไหวเขาจึงสามารถสอนได้ข้อที่2ก็คือเด็กพิเศษจะมักบอลสถานที่กว้างๆมักเดินกว้างๆมักบอลโอโถงบ่มักบอลแคบๆและบ่มักบอลแออัดเขาควรสร้างสภาพแวดล้อม2อย่างให้ดีสำหรับเด็กพิเศษอันที่1ก็คือสภาพแวดล้อมอยู่ทางโรงเรียนอันที่2ก็คือสภาพแวดล้อมอยู่ทางบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าโรงเรียนเปิดกว้างโรงเรียนสอนเด็กพิเศษด้วยการให้เด็กพิเศษได้แล่นลิ้นเดินหญ้ากว้างตามสบายใจได้สำรวจตามสบายใจและให้เขาเจ้าได้เรียนรู้ตามสบายใจแล้วเด็กพิเศษก็จะกลายเป็นเด็กธรรมดาเด็กไฮเปอร์หลายก็จะกลายเป็นเด็กไฮเปอร์น้อยเด็กไฮเปอร์น้อยก็จะกลายเป็นเด็กที่อยากเรียนรู้อยากเห็นและก็จะกลายเป็นเด็กฉลาดนั่นเองกงกันข้ามถ้าหากว่าการศึกษาในปัจจุบันจะบ่สามารถสอนเด็กพิเศษได้ย้อนว่าการศึกษาในปัจจุบันมันใส่ความเข้มงวดเด็กพิเศษบ่สามารถนั่งเฮียนอยู่กับบอลได้เด็กพิเศษบ่สามารถเข้าแถวเป็นระเบียบเด็กพิเศษบ่สามารถนั่งกินข้าวเป็นระเบียบได้เพราะฉะนั้นเด็กพิเศษจึงบ่เหมาะในการไปเฮียนโรงเรียนธรรมดานั่นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงเด็กพิเศษก็คือพ่อแม่อยู่เฮือนและครูอยู่โรงเรียนจะต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือจะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นบ่ต้องให้ด่าสำคัญคือจะต้องให้ความรักโอบกอดย่องยอสรรเสริญและยอมรับเขาการเลี้ยงเด็กพิเศษนั้นจะต้องปะทิม2อย่างบ่ให้เขาเจ้าเฮ็ด2อย่างคือ 1. เด็ดขาดแม่นบ่ให้ลิ้นมือถือ iPad และเบิ่งโทรทัศน์ 100% อันที่2ก็คือเด็ดขาดบ่ให้เด็กพิเศษได้กินน้ำตาลที่มีอยู่ในขนมหวานน้ำอัดลมหวานเค้กโดนัทกะแล้มและอื่นๆเพราะว่าทั้ง2สิ่งนี้จะเฮ็ดให้เด็กพิเศษนั้นยิ่งมีอารมณ์หุนแหงขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้ครูเซงขออวยพรไซอันประเสริฐให้ทุกๆท่านจงมีอายุมั่นขวัญยืนมั่งคั่งทั้งนี้โชคดีมีไซและเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์ให้คำเห็นเพื่อครูเซงได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปอีกด้วยขอขอบใจ